สวัสดีเด้อค่ะกลับมาพบกับครูก้อยในรายการคิดและทำเด้อค่ะเด้อสำหรับในคลิปที่แล้วที่ครูก้อยเคยพูดไว้ว่าจะมาสอนทำทุงใยแมงมุมที่ใหญ่กว่าสวยกว่าและประหยัดกว่านี่เลยค่ะนะคะทั้งสวยและใหญ่กว่าซึ่งอันนี้เป็นการประยุกต์นะคะจากทุงใยแมงมุมธรรมดาธรรมดาที่เป็นของสิริมงคลที่เอาไว้ตกแต่งที่พระธาตุยาคูในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำและวัสดุอุปกรณ์กันดีกว่าเด้อค่ะเด้อเรามาเริ่มการทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากการทำโค้งในรอบนี้เราจะทำพุงใยแมงมุม8เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไม้ทั้งหมด4อันนะคะคูณ2ก็ได้8นะคะคราวนี้เรามาหาจุดศูนย์กลางก่อนเลยก็อยู่ตรงนี้นะคะเราใช้มือของเราจับแบบนี้นะคะแล้วนำไหมพรมเนี่ยมาจับไว้นะคะเอานิ้วชี้ของเราแล้วก็พันเสร็จแล้วก็ค่อยๆอ้าไม้ออกตอนอ้าไม้ออกจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอ้ายังไงอ้ายังไงให้มันได้ทั้งหมด8แฉกเราค่อยๆพันทีละคู่นะคะจับคู่พันตอนที่แรกยังจะยากอยู่พยายามจับเขาอ้าให้เป็น8แฉกให้ได้นะคะถ้ายิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะยิ่งพันยากแต่พอพันออกมาแล้วมันก็จะสวยงามมากได้แล้วแปะแฉกนะคะคราวนี้ถึงขั้นตอนว่าจะทำยังไงลายมันถึงเป็นแบบนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเราจะพันเหมือนเดิมแต่พันเว้นไม้นะคะนะคะเราพันนี้นะคะเราเว้นไว้หนึ่งอันนะคะแล้วเราก็ไปพันอันต่อไปเว้นไม้ไว้หนึ่งอันไปพันอันต่อไปนะคะก็คือพันไม้เว้นไม้ไม้เว้นไม้นั่นเองนะคะในวงในอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเราดูตรงเนี้ยมันจะสูงต่ำไม่เท่ากันนะคะพอได้สักพักนึงเดี๋ยวเขาจะเท่ากันเองแต่เวลาตอนพันนะคะอย่าให้ไหมพรมมันไปเกยกันนะคะต้องให้มันเรียงเส้นกันอย่างสวยงามถ้ามันไปเกยกันมันจะไม่สวยนะคะแล้วที่สำคัญก็คืออย่าให้ตึงเกินไปหรืออย่าให้หย่อนเกินไปนั่นเองค่ะตรงกลางครูก้อยเอาแค่นี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็กันไกลตัดเลยแล้วก็เอาไหมพรมมาต่อกันนะคะแล้วก็ขมวดปมให้แน่นนะคะแล้วก็พันไปเลยนะคะขอพันสีส้มอีกสักนิดนึงนะคะและเดี๋ยวจะไปพันด้านล่างนะคะด้านที่ยังไม่พันเพื่อให้เห็นความสวยงามของสีสันของเขานั่นเองนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้จะเห็นว่าเหมือนเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะเหมือนเป็นแค่สี่เหลี่ยมธรรมดาคราวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะล่ะครูครูก็เอาแค่นี้ดีกว่าคราวนี้ถามว่าเราทำยังไงนะคะไอ้ได้ที่พันอยู่ตรงเนี้ยนะคะเราลงไปด้านล่างเลยนะคะไม้อันนี้ยังไม่โดนพันเลยเราเอาได้ตรงนี้นะคะลงไปพันด้านล่างได้เลยค่ะแต่ว่าต้องให้ชิดกับไม้ตรงนี้เลยค่ะชิดตกกับไม้พรมตรงนี้เลยนะคะก็คือง่ายๆเลยว่าเราจะไม่ให้เห็นไม้เลยเอาไม้พรมเนี่ยพันให้หมดไม่ให้เห็นไม้เลยแต่ไม้พรมเนี่ยจะต้องเรียงต่อกันคราวนี้ครูก้อยจะไปพันไม้อันที่ยังไม่พันอันนี้ก็ทำเขาเรียกว่าเงื่อนกระตุกเบ็ดไปเลยนะคะล็อกเขาเรียกว่าล็อกตายเขาไปเลยนะคะนี่แล้วก็ตัดไปเลยนะคะตัดได้เผื่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามัดไม่แน่นเดี๋ยวมันจะหลุดต่อไปนะคะเราจะใช้สีแดงนะคะแล้วเราก็จับไม้นะคะผูก
เงื่อนตัดผูกให้ชิดกับได้อันเก่าเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ชิดเนี่ยมันจะเห็นรอยไม้มันจะไม่สวยส่วนได้ตรงนี้เราเก็บไว้เลยไม่ต้องตัดเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเราพันเราก็ให้ได้อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อความแน่นคราวนี้นะคะเราจะไม่ขึ้นข้างบนเราจะลงด้านล่างนะคะแล้วขึ้นไปพันไม้ตัวที่เรายังไม่ได้พันนะคะแล้วก็ลงล่างจ้าค่อยๆลงล่างแล้วก็พันอันนี้อาจจะผูกเข้าไปข้างในนิดนึงไม่เป็นไรนะคะนิดหน่อยนะคะมือเราต้องค่อยๆช่วยจับด้วยนะคะที่บอกไว้นะคะให้อันนี้ได้ใช่ไหมได้ที่เราปลูกไว้ให้ไปพันทับเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเก็บได้อีกแบบหนึ่งเพื่อที่ให้งานสวยงามเวลาเราพลิกกลับมาด้านหลังงานจะได้สวยงามนะคะขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงที่ตรงนี้นะคะได้จะต้องมาประสานกันอย่างนี้ถ้าได้มาอย่างนี้ตรงนี้จะไม่สวยได้จะต้องมาประสานกันแบบนี้นะคะลองพลิกด้านหลังให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าการพันแบบนี้มันยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครทำได้แล้วมันจะสวยงามมากนะคะบางคนถามว่าโอ้พันสีแดงมาตั้งหลายรอบแล้วยังไม่เห็นสีแดงเลยเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพันสีเหลืองกับสีส้มออกมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามสีแดงเขาออกมาเยอะๆนะคะค่อยๆอันนี้เป็นงานฝีมือที่จะต้องใช้ความประณีตความอดทนนิดนึงนะคะพันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆมาเจอตรงที่พันตรงไว้เหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆพันค่อยๆพันไปบอกแล้วว่าแบบเนี้ยมันยากกว่านะมันยากกว่าเราจะพอสีแดงไว้แค่นี้นะคะเราก็ทำเงื่อนกระตุกเบ็ดเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ค่ะว่าเราจะขึ้นไปทำด้านบนเราใช้คำว่าด้านบนกับด้านล่างดีกว่าอันด้านบนเราจะทำจากตรงไหนเราก็ต่อจากตรงนี้เลยจากสีส้มตรงที่เดิมมาถึงนี้นะคะถามว่าทำไมต้องต่อตรงนี้ถ้าเราไปต่อตรงอื่นเนี่ยความเขาเรียกว่ารอบของมันก็จะไม่เท่ากันนะคะจำง่ายๆเนาะอันนี้นะคะเราขมวดปมไปเลยค่ะก็เหมือนกับเราทำทุงใยแมงมุมสี่แฉกแหละแต่ว่าเราเอามันมาซ้อนกันแล้วก็ไปเลยคันนี้อันนี้ทำยังไงอันนี้ก็ต้องเมื่อกี้สีแดงหมุนด้านล่างใช่ไหมคะคันนี้สีดำก็ต้องหมุนด้านล่างเหมือนกันนะคะจะมีแค่ตอนรอบแรกรอบเดียวที่หมุนด้านบนส่วนที่เหลือจะหมุนด้านล่างนะคะอันนี้หมุนด้านล่างนะคะแล้วก็กลับมาวนด้านบนหมุนด้านล่างกลับมาวนด้านบนคันนี้ครูก็ต้องการอยากให้เอาสีดำขึ้นข้างบนนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเงื่อนกระตุกเบ็ดเหมือนเดิมอันนี้เราใช้สีแล้วเราจะกลับมาที่สีเหลืองใหม่นะคะเริ่มตรงไหนดีมาเริ่มตรงสีดำดีกว่านะคะเราก็มัดหมุนเหมือนเดิมค่ะนะคะหมุนด้านล่างรอดด้านล่างหมุนมาด้านบนขับไปรอดด้านล่างส่งขึ้นด้านบนขอโทษค่ะระวังตอนทำระวังหลงนะคะโอกาสหลงมีเยอะค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เยอะเองแล้วก็เอาไปประดับนะคะสีเหลืองเริ่มเยอะแล้วเริ่มได้หลายชั้นแล้วเรากลับไปทำด้านล่างบ้างก็คือง่ายเลยนะคะก็คือเราค่อยๆทำสลับด้านบนกับด้านล่างสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนมันเต็มอย่างนี้จะเห็นไหมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพยายามทำให้ได้เนี่ยเขาเรียงเส้นกันสวยทุกคนอยากให้เห็นให้ทุกคนเห็นเป็นสี่เหลี่ยม2ชั้นซ้อนกันนะคะ
แต่เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะวนในตอนนี้เราก็ทำมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเราก็ยังคงทำเหมือนเดิมก็คือสลับสีไปเรื่อยแล้วแต่ใจเราชอบจนหมดไม้นะคะเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่าอย่ารอช้าเลยนะคะเห็นไหมคะในการที่เราจะทำงานบุญแต่ละครั้งมันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนิดนึงเปลี่ยนสีบ้างดีกว่าสีแดงไปแล้วเราก็จะไปสีดำดำได้เยอะแล้วนะคะเส้นนี้เราเปลี่ยนไปทำเส้นบนบ้างคราวนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมาทำรอยต่อตรงนี้กันดีกว่าเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะอันนี้เรารู้แล้วเนาะวิธีการพันทั้งแถวล่างแถวบนอันนี้พันยังไงนะคะรอยต่อข้างบนเนี่ยพันยังไงก็ทำเหมือนพันทุงของคราวที่แล้วที่คือพันทุกอันทุกอันนะคะอันนี้เราพันมาตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ทำหน้าให้ดูนิดนึงเราก็ไปพันตรงนี้เลยแล้วก็ไปต่อเลยค่ะเราจะมีช่องว่างตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิธีของเขาว่าถ้าพันทุกไม้มันจะเห็นช่องว่างนิดนึงนะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูวิธีการพันแล้วแบบเห็นความสวยงามด้านหน้าก็จับยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนทุกคนเห็นความสวยงามของซุ้มของเราเราก็ยอมนะคะอันนี้เราจะไล่จากเข้มมาหาอ่อนนะคะอันนี้เราไล่จากอ่อนมาหาเข้มแต่อันนี้เราเปลี่ยนบ้างจากเข้มไปหาอ่อนเราต้องพอแค่นี้เพราะว่าตรงนี้มันพันไม่ได้แล้วนะคะเราก็ซับล็อกเลยนะคะซับล็อกเลยเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จทีเดียวนะคะอันนี้สั้นอันนี้ยาวอันนี้ยาวเพราะฉะนั้นเราก็เอาครีมตัดให้มันเท่ากันค่ะต้องตัดระวังไม้กระเด็นนิดนึงนะคะไซส์นี้เนี่ยใช้ขนาดไม้เสียบประดุกเนาะจะได้ไซส์นี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะหรือแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่ไปใช้ไม้ไผ่เหลาตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็เอามาทำนะคะจะมากกว่า6เหลี่ยม8เหลี่ยม12เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่เราหรือใครจะแอดวานซ์ความคิดขั้นเทพมากกว่านั้นก็ได้เลยนะคะแต่รูปแบบก็คือเหมือนกันนี่แหละก็คือพันไปเรื่อยนะคะแล้วก็เรียงสีไปเรื่อยแล้วแต่เราชอบว่าเราจะชอบสีไหนก็จบกันไปแล้วนะคะการทำใยแมงมุม8เหลี่ยมแบบความคิดสร้างสรรค์นะคะสำหรับวันนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะสำหรับวันนี้ครูก้อยกับรายการคิดแล้วทำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปละจ้าเด้อค่ะเด้อ